สายเนื้อนะคะอย่าพลาดเพราะว่าหนูจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อฮะนี่ชอบมากเลยนะต้องไม่พลาดแล้วร้านเด็ดนะคะอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะเขาบอกว่าอร่อยเด็ดมากเลยนะร้านนี้เนี่ยนี่เหรอนี่เลยเห็นแล้วนี่ใช่โอ้โหเห็นน้ำซุปก็รู้เลยว่าเลิศเลิศจริงเตี๋ยวเนื้อนิรมิตนะคะอร่อยโดนใจชาวขอนแก่นเลยเพราะว่าใส่เนื้อตุ๋นชิ้นใหญ่มหึมาขนาดนี้เลยนะคะแล้วก็เอ็นแก้วตุ๋นจนนุ่มราคาเนี่ยเริ่มต้นชามละ55บาทเท่านั้นนะคะที่เด็ดของร้านนี้เนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่น้ำซุปซึ่งมีทั้งน้ำใสแล้วก็น้ำข้นใส่เครื่องเทศกว่า10ชนิดหอมพริกไทยและเพราะว่าใส่พริกไทยแบบบดแบบสดๆเลยแล้วก็มีผักแกล้มให้อร่อยตามใจชอบแบบนี้เลยค่ะคุณกฤชพัฒน์นะคะเจ้าของร้านเล่าว่าเขาได้รับผลกระทบจากโควิดก็เลยมองหาอาชีพใหม่ตอนแรกเนี่ยจะไปซื้อสูตรทำก๋วยเตี๋ยวขายแต่ว่าราคาสูตรเนี่ยแพงมากก็เลยมาหาสูตรจาก YouTube ดีกว่าแล้วก็นำมาลองทำกว่าจะเข้าเนี่ยก็ต้องลองผิดลองถูกนะคะนี่เป็นอย่างนี้เลยแล้วก็เขาบอกว่าเขาได้คำแนะนำจากคุณนาด้วยนะซึ่งเคยเป็นกุ๊กมาก่อนจนได้สูตรเฉพาะแบบนี้นอกจากนี้เนี่ยก็ยังทำพริกเผาซึ่งใช้ปรุงก๋วยเตี๋ยวสดใหม่วันต่อวันเลยแล้วการลวกเส้นของเขาอ่ะก็ต้องพอดีเพียง10วินาทีเพื่อให้เส้นเนี่ยนุ่มมากๆที่สำคัญให้เยอะตามใจลูกค้าเลยจ้าไปฟังเสียงสัมภาษณ์เลยนะคะคือภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะคือเราจะเน้นให้ลูกค้าที่แบบมาทานร้านเราแล้วอิ่มกลับไปอย่างที่นี่ก็จะมีนักเรียนนักศึกษาหรือว่าจะเป็นพี่แก๊ปอย่างเงี้ยค่ะมาเราก็จะบอกลูกค้าว่าพี่คะจะเอาเส้นมากเส้นน้อยหรือว่าท็อปปิ้งเยอะอะไรแบบนี้บอกได้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นปากต่อปากบอกมาว่าร้านนี้นะเขาให้เยอะแล้วก็อร่อยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบรู้สึกแบบดีใจมากๆเลยอะค่ะเส้นมากเส้นน้อยบอกเอาตามใจชอบเลยเนาะแล้วเมื่อคนบางคนเนี่ยนะอย่างที่เราทำกินกันตามบ้านเนี่ยนะครับผมก็เคยซื้อก๋วยเตี๋ยวไปลวกอะที่เราไปลวกกันนานอะเกิน10วิอะกลัวไม่สุกกลัวมันไม่สุกแต่สุดท้ายมันสุกเกินมันสุกเกินก็เป็นก้อนๆเลยครับเละด้วยอะเละเลยไม่อร่อยเลยต้องแบบนี้นะใช่ค่ะเขาก็ศึกษามาจากครูยูเนาะใช่ครูยูนี่เก่งๆครูยูทูบค่ะนี่เป็นแบบนั้นนะค่ะส่วนตัวร้านเนี่ยนะครับเขาดัดแปลงมาจากรถ2แถวเก่านะฮะอยากชิมก็ต้องแวะไปเลยนะครับคุณเปิดขายอยู่ตรงลานสถานีรถไฟขอนแก่นนะตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึง5ทุ่มนู่นเนี่ยนะครับนี่นะฮะน่ากินจริงๆเห็นเนื้อเห็นน้ำเขาแล้วรู้เลยอ่ะแทบไม่ต้องปรุงเลยแหละซดเข้าไปให้โล่งๆเลยนะคุณต้องซดแบบเสียงดังๆด้วยอย่างนี้เลยคือว่าจะทำการกินนะคุณค่ะ